พูดถึงเรื่องคดีความนะครับข่าวใหญ่เรื่องของการโทษจริตเรื่องของอดีตสิทธิ์ของสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับที่บอกว่าช่อโกงนี่นะในเนยในเนยครับในที่สุดแล้ววันนี้อัยการยื่นฟ้องแล้วนะครับในเนยอดีตลูกศิษย์คนสนิทนะครับช่อโกงสมเด็จพระวรรณรัตน์จำนวนเงิน80ล้านบาทครับศิษย์เก่าฉกที่ว่าฉกทรัพย์เนี่ยนะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ย200มันมีอะไรยังไงบ้างแต่วันนี้ก็คือว่าประมาณสัก80ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องเดิมนะครับที่บอกว่าถ้าความผิดทั้งหมดนะครับที่ในเนยทำไว้เนี่ยมันประมาณนี้ครับในเนยก็เห็นภาพคนที่ตามหลังนี่นะครับจับท่านตัวท่านอยู่ลูกศิษย์คนสนิทของอดีตสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุทธ์นะในเนยหรือนายอภิรัตน์อายุ39ปีครับเป็นจำเลยในความผิดฐานช่อโกงปลอมแปลงสิทธิ์แล้วก็ใช้เอกสารปลอมนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะครับถ้าไม่เกิดความเสียหาย80ล้านบาทอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องเนี่ยนะครับว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดครับเนื่องจากว่าเอาอย่างนี้กันละกันผมสรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังนะครับไม่ต้องเอาภาษากฎหมายเดี๋ยวมันจะยุ่งกันใหญ่นะครับเอาเป็นว่าในเนยนะครับตามสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาสมเด็จท่านนะครับก็คือว่าไม่ได้จ่ายไม่ได้เงินไม่ได้จับเงินอยู่แล้วแต่มีบัญชีอยู่บัญชีที่ว่านี้ท่านไปอุปการะไว้หลายที่ใช่ไหมครับที่หนึ่งก็คือว่าวัดบวรนิเวศราชวรวิหารแล้วก็วัดวชิรธรรมารามนะครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดอื่นด้วยนะครับปรากฏว่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนยก็มาขอลายเซ็นของสมเด็จพระนารัตน์นี่แหละครับไปเบิกเงินแต่ปรากฏว่าไปกรอกเองไงครับไปกรอกเอง2บัญชีครับ80ล้านบาทเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวหลังจากที่บอกว่าอ้างว่าจะเอาไปช่วยบูรณวัฒน์ครับ80ล้านบาทที่ว่านี้บัญชีแรกก็30ล้านนะแล้วก็บัญชีที่2 50ล้านบาทครับซึ่งถือว่าเป็นการปลอมเป็นการนะครับเบิกเงินนะโดยไปใช้ในทางทุจริตเพราะฉะนั้นก็คือว่ายื่นฟ้องแล้วครับนายเนยเอาเป็นประมาณเท่านี้ครับอืมเป็นร้อยร้อยสองร้อยล้านเลยนะคะเงินวัดเยอะมากเลยคุยคำโน้นบ่ายสามโมง